พระเจ้าทำให้โรมันกรซาเลสกลับมาชกมวยอีกครั้งโดยที่ทางโรมันกรซาเลสนั้นได้เล่าว่า เขาได้ขอพรกับพระเจ้าในคืนวันหนึ่งก่อนที่วันรุ่งขึ้นเขาจะตัดสินใจที่จะเดินทางไปยังโรงยิมที่เขาซ้อมอยู่เป็นประจำและสิ่งที่ทำให้เขาประหลาดใจมากก็เกิดขึ้นซึ่งตัวเขาเองนั้นก็รู้อยู่แล้วว่าชาวนิกะระัวจำนวนมากนั้นไม่ชอบเขาด้วยเพราะทัศนคติทางการเมืองในตัวของเขาเอง แต่เขากับพบว่ามีผู้คนจำนวนมากหลายพันคนที่รู้ว่าเขาจะมาที่นั่นในวันนั้นมารอคอยที่จะตบมือและให้กำลังใจกับเขาและนั่นเองทำให้เขารู้ว่าพระเจ้าได้ให้พระพรกับเขาแล้วและเขาก็เชื่ออย่างสนิทใจว่าไม่ว่าผู้คนจะล้มเหลวสักกี่ครั้งแต่หากเขามีศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้าพระองค์ก็ทรงประทานความแข็งแกร่งกลับมาให้ดุจด,ดังพญาอินทร์ และเมื่อวันที่13มีนาคมที่ผ่านมาโรมันเองก็พบกับความผิดหวังอีกครั้งในการล้มแชมป์โลกกับเอสตาดาและเขาก็ได้สติดแตกประกาศแขวนน่วมต่อหน้าผู้คนจำนวนมากแต่อีกเพียงหนึ่งวันต่อมานั้นเขาก็ตั้งสติดได้ดูเหมือนว่าพระเจ้าจะให้พรกับเขาอีกครั้งเพราะเขานั้นเปลี่ยนใจที่จะมาโชควยต่อไปและจะตั้งใจอย่างแน่วแน่ ที่จะขึ้นล้างแขนและชิงแชมป์โลกทั้งสองเส้นกลับคืนมาจากเอสตาดาในการพบกันหนนที่สามที่จะมีขึ้นอย่างแน่นอนในอีกไม่นานนับจากนี้นั่นเอง